ด้านนาเดียโสนกุลนะคะที่หันไปทำหน้าที่คุณแม่ของน้องนบมงคลซึ่งแม้ว่าลูกชายกำลังจะเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลแล้วนะคะแต่เธอก็ไม่พร้อมที่จะกลับมารับงานในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวค่ะดูเหมือนว่าคุณแม่ยังสาวนาเดียโสนกุลจะเริ่มรับงานในวงการบันเทิงมากขึ้นเพราะล่าสุดเห็นควงลูกชายวัย2ขวบครึ่งน้องนบมงคลโสนกุลมาออกงานขวัญข้าว Make a Date with Mom for Mother's Day คู่กันแถมมีซีนน่ารักในงานด้วยการให้ลูกชายสุดที่รักนำพวงมาลัยไปมอบให้พร้อมกับการหอมแก้มคุณแม่โชว์เหล่าสื่อมวลชนทำเอาคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนาเดียออกอาการปลื้มถึงพัฒนาการที่ดีของลูกชายคนนี้เลยค่ะนอกจากนี้คุณแม่ยังสาวให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเตรียมพาน้องนกวัย2ขวบครึ่งเข้าโรงเรียนเตรียมอนุบาลใกล้บ้านแล้วแต่เรื่องรับงานในวงการบันเทิงแบบเป็นตัวนั้นคงยังไม่พร้อมโดยขอรับเป็นแค่งานอีเวนต์ไปก่อนค่ะจริงๆนี่ไม่ใช่อาการปกติของเขานะคะปกติจะไม่นิ่งเลยแม้แต่นาทีนึงเขาก็เรียนรู้ตอนนี้อยากเห็นสิ่งต่างๆมากแล้วก็เรียนแบบเพราะฉะนั้นต้องระวังอะค่ะอย่างวันก่อนขับรถเนี้ยโมโหคันข้างหน้าแล้วก็แบบอะไรวะนี่ก็มาเลยอะไรวะอะไรเงี้ยเขาก็แบบพูดตามอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจะพูดเลยต้องระวังมากอะค่ะอันนี้เข้าโรงเรียนหรือยังกำลังค่ะเนี่ยอาทิตย์หน้าเดี๋ยวไปละโรงเรียนน้องนพชื่ออะไรครับไอบาวไอวีบาวฟังรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นปรับปรุงหรือว่าเป็นเรียนอนุบาลเลยพรีอนุบาลค่ะก็คือเตรียมอนุบาลก่อนนะคะอันนี้เริ่มแรกเป็นอินเตอร์ก่อนค่ะแต่ว่าจริงๆที่เลือกเพราะใกล้บ้านใกล้บ้านมั่ง5นาทีถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแลง่ายค่ะแล้วก็เด็กน้อยเพราะว่าเขาเป็นหวัดง่ายก็เลยพยายามควบคุมปัจจัยต่างๆให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โรงเรียนห่วงเรื่องหวัดพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเอานี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีตอนโตเนาะพอพี่เดียพอน้องเข้าโรงเรียนแล้วเนี่ยค่ะพี่เดียมีโอกาสได้เข้างานโรงการแค่ชั่วโมงเดียวเองนะเรียนหนังสือเนี่ยเริ่มชั่วโมงนึงก่อนแล้วก็เริ่มแบบเป็น2ชั่วโมงเบ็ดเสร็จก็2ชั่วโมงครึ่งก็คือแค่ครึ่งวันนะคะคงยังทำอะไรมากไม่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะถ้าไปอีเวนต์อย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็นอะไรที่เป็นภาระระยะยาวเงี้ยต้องหายพิธีแบบ 3-4 วัน 4-5 วันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลำบากก็คงยังต้องลักษณะนี้ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้นาเดียโสนกุลยังอัปเดตถึงเรื่องทายาทคนต่อไปว่าเธอเองอยากมีลูกคนที่2แต่ฝ่ายสามีหม่อมหลวงอภิมงคลโสนกุลอยากมีลูกเพียงคนเดียวเท่านั้นทำให้คุณแม่อย่างเธอต้องนัดไม้เด็ดให้ลูกชายไปอ้อนคุณพ่อว่าอยากมีน้องจนใจอ่อนเลยทีเดียวหลังจากนี้ก็คงต้องมาลุ้นกันว่าทายาทคนที่2ของครอบครัวโสนกุลจะเป็นชายหรือหญิงค่ะ